ระแสมาแรงทางโซเชียลเมื่อเด็กชายคนนี้กำลังเดินเข้าโรงเรียนแต่ระหว่างนั้นมีการร้องเพลงเคารพธงชาติพอดีเด็กชายยืนค้างในท่ากำลังก้าวขามือสองข้างถือของอยู่แบบไม่กระดิกยืนอยู่ท่านี้จนเพลงชาติจบก็ก้าวขาเดินต่อทำเอาผู้ที่พบเห็นอดกั้นขำไม่ได้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้และโพสต์ลงใน TikTokล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังโรงเรียนเทศบาล1สว่างวิทยาจังหวัดหนองคายเพื่อไปพบกับคุณครูประจำชั้นกับเด็กชายเจษฎาพรนักเรียนชั้นป.3ที่ปรากฏในคลิปคุณครูบอกว่าปกติจะสอนให้นักเรียนยืนตรงทุกครั้งเวลาได้ยินเพลงชาติหรือเพลงสรรเสริญพระบารมีวันนั้นครูประจำชั้นป.2ส่งคลิปมาให้ดูก็คิดว่าเป็นภาพนิ่งแต่พอสังเกตดูมีผู้หญิงด้านหลังเคลื่อนไหวได้ก็เลยรู้ว่าเป็นคลิปวิดีโอไม่ใช่ภาพถ่ายดูแล้วรู้สึกถึงความน่ารักความไร้เดียงสาของเด็กที่ทำตามคำสอนครูด้านเด็กชายเจษฎากรชัยชนะบอกว่าวันนั้นมาสายเข้าแถวไม่ทันพอเพลงชาติขึ้นจึงหยุดนิ่งท่านั้นเพราะคุณครูสอนให้หยุดทุกครั้งที่ได้ยินเพลงชาติพอเพลงจบตนก็เดินปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนจะเข้าไปเรียนตามปกติใช่ครับแล้วทำไมหนูต้องยืนอยู่ท่านั้นอ่ะเพราะว่าครูเคยสอนว่าถ้าเกิดว่าเพลงชาติขึ้นต้องตรงครับแต่ผมยังไม่ถึงอาคารป.3ผมก็เลยต้องหยุดท่านั้นครับพอเพลงจบอ่ะเพลงจบผมก็เดินตามปกติครับแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ